เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจาก เนื้อหาและสื่อออกอากาศทางไทย PBS r a d i o รด d โอพอดแคบรรยงสวนพ่องดำเนินรายการจิตเกรนเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องเหตุผลที่คนกลัววัคซีนโควิดมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังสาวฉีดวัคซีนช็อกตายญาติเผยเพ,เพื่อนร่วมงานก็สุด ไม่ฟ้องกลับเห็นภาพมารอฉีดเองนี่เป็นภาพหัวของสื่อโทรทัศน์แห่งหนึ่งเมื่อ25เมษา,ายน2 5 6 4ตามด้วยกราฟิกในสื่อออนไลน์มีข้อความหญิงไทยฉีดวัคซีนโควิดก่อนเสียชีวิตไทม์ไลน์ย21เมษา,ายนฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่บริษัทจัดหาให้ หลังรับวัคซีนมีอาการปวดแขน22เมษายนมีอาการอาเจียนปวดศรีรษะจึงลาง,งานเพื่อเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล23เมษายนอาการสุดหัวใจหยุดเต้นเสียชีวิตอีก,กราฟิกหนึ่งจึงเพิ่มเติมคำว่าโรคประจำตัวว่าเป็นภูมิแพ้เข้าไป ลูกเชื่อพ่อเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิดยันไร้โรคประจำตัวนี่ค็อเป็นพาดหัวข่าวออนไลน์ของหนังสือพิมพ์กระแสะหลักชื่อฉบับ1เมื่อ6พฤษภาคม2564และสื่อสังคมธุรกิจเมื่อ7พฤษภาคม2564นำข่าวเดียวกันไปเผยแพร่ต่อแต่ปรับพาดหัวเป็น พนักง,งานขับรถเอ็กซเรย์เสียชีพฉีดวัคซีนโควิด2วันข้องใจปกติไม่มีโรคประจำตัวข่าวนี้นำเสนอเพียงฝ่ายเดียวบอกว่าญาติผู้ตายเป็นคนบอกว่าเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแล้วก็ไม่ได้สอบถามพปยังโรงพยาบาลหรืออีกฝ่ายหรือทางหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องถึงสาเหตุที่แท้จริงของชายชราวัย51ปีผู้นี้คำจริงไม่ได้ชรานะครับเพราะว่าชราตามกฎหมายคือสวเนี่ยต้อง60ปีขึ้นไปเช่นเดียวกับข่าววัคซีนซินวัคที่ข่าวออนไลน์ของสื่อกระแสหลักแห่งหนึ่งเมื่อ22เมษายน5 6 6พาพาดหัวว่าโรงพยาบาลลำปางระง,งับฉีดซินวัค หลังเจ้าหน้าที่การแพทย์เกิดผลข้างเคียง40รายและแม้ว่าจะมีรายงานการถแถลงข่าวของโรงพยาบาลถึงอาการข้างเคียงที่ดีขึ้นในเวลาต่อมาจนกลับมาเป็นปกติแต่ว่าคำว่าการระงับเนี่ยมันถูกเผยแพร่ออกไป และการอังับที่แท้จริงเ pues ป mm ็นข้อเท็จจริงก็คือเป็นเพียงการช nah. ั่วคราวประการสำคัญครับผู้ติดเชื้อหลังสงกรานต์13เมษายน2564มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเพียงเดือนเดียวเนี่ยเป็นเรือนหมื่นก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องตัดสินใจเพิ่มแนวทางในการป้องกันการระบาดนอกเหนือจากมาตรการต่างๆด้วยการเร่งจัดหาวัคซีน เข้ามาฉีดก,กับประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มจากพันเป็นหมื่นและเกินแสนคนเมื่อ16พฤษภาคม2564ทำให้รัฐบาลต้องปรับนโยบายอีกครั้งหนึ่งยกระดับให้การฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นวาระแห่งชาติครับ ทั้งข่าวและก็เรื่องราวที่เป็นอาการข้างเคียงจากผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องก Virus ันไวรัสโคโรนา2019ที่ถูกส่งต่อออกไปอย่างกว้างขวางบนโลกไซเบอร์ทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยเกิดค,ความกังวลหลายคนเปลี่ยนเป็นความกลัวถึงขั้นจัดสินใจที่จะไม่รับการฉีดวัคซีนลหลายคนต้องการเลือกวัคซีนจากข่าวอีกเหมือนกัน แม้บางชนิดยังไม่มีฉีดในเมืองไทยอาทิไฟเซอร์ Pfizer จากสหรัฐอเมริกาเด้คาดการว่าอย่างเร็วก็ปลายปี2564ขณะที่ปัจจุบันไทยมีวัคซีนที่จะทยอยฉีดให้ประชาชนกลุ่มต่างๆเพียง2ตัวคือ a s t r a z เ n e c a ซึ่งผลิตโดยสยามไบโอไซน์ในไทยแล้วก็ซ i โนแวคจาก สาธารณรัฐประชาชนจีนสรุปก็คือความกลัวที่ทำให้คนไม่กล้าฉีดวัคซีนเพราะกลัวอาการข้างเคียงที่ทำให้เสียชีวิตหรือมีอาการต่างๆตามที่เป็นขา่าวหากต้องฉีดก็ขอเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงและไม่มีความเสี่ยงต่ออาการข้างเคียง ั้งความกังวลและความกลัวล้วนเกิดจากเรื่องราวข่าวสารที่ได้รับจากสื่อมวลชนและสื่อสังคมท่านสื่อวันนี้จึงนำสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาเรียนคุณผู้ฟังเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจว่าจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดหรือไม่ก็ขอ นำเรื่องของโลควัคซีนมาเรียนคุณผู้ฟังก่อนครับวัคซีนเป็นสารสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆส่วนใหญ่ก็พัฒนามาจากเชื้อโรคที่ตายแล้วหรือจากเชื้อโรคอ่อนแอแล้วก็ทำให้สลบศัพท์ทางการแพทย์เขใช้คำนี้นะครับทำให้สลบพิษจะได้ไม่รุนแรงแล้วก็นำมาฉีดเข้าไปในร่างกาย เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคนั้นๆที่เรียกกันทับศั์ว่าแอนติบอดีซึ่งปัจจุบันนั้นมีตารางวัคซีนว่าควรเริ่มฉีดเข้าร่างกายตั้งแต่อายุเท่าใดวัคซีนใดบ้างแล้วควรจะฉีดอายุเท่าใดวัคซีนที่มีการพัฒนานมาใช้สร้างภูมิคุ้มกันในปัจจุบันมี13โรคครับ อันนี้มีรวมวัคซีนโควิด1 9ตัวล่าสุดตัวที่1ก็คือวัคซีนป้องกันวัณโรคตัวที่2วัคซีนป้องกันตับอักเสบบที่เด็กทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนตัวนี้อย่างน้อย3เข็มแถ้าไม่มีข้อห้ามโดยเข็มสุดท้ายเนี่ยต้องมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ6เดือนวัคซีนตัวที่3ก็คือวัคซีนคอตีบ บทยักษไอกรนตัวที่4วัคซีนป้องกันโปลิโอตัวที่5วัคซีนป้องกันหัดหัดเยอรมันและคางทูมตัวที่6วัคซีนป้องกัน H i ช h i วตัวที่7วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ JE ตัวที่8วัคซีนป้องกันตับอักเสบ A ตัวที่9วัคซีนป้องกันอ e ีสุก e อีใสตัวที่10วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดใหญ่นี้พัฒนาไปหลายสายพันธุ์เขาก็มีวัคซีนขึ้นมาคลุมทุกสายพันธุ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันตัวที่11วัคซีนป้องกันน um ิวโมโคคัสชนิดคอนจูเกตตัวที่12วัคซีนโรตาและตัวที่13วัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากหมดลูก ทั้ง13ตัวมีการพัฒนากว่า10ปีทั้งสิ้นครับล่าสุดก็คือตัวที่14ป้องกันโรคโควิด1 9ที่นำมากุยกคุณผู้ฟังในตอนนี้อีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบัญยงสุวรรณพ่องว่ากันที่วัคซีนโควิด1 9 เขาพัฒนาโดยใช้หลักการเดียวกันกับการพัฒนาวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆตามที่ได้เรียนคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่หรือไม่นั้นสรุปจากคำอธิบายของศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวารสวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างนี้ครับทั้งหมดนี้มี3กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งเนี่ยวัคซีน mRNA m เล็ก r ใหญ่ n ใหญ่ a ใหญ่กลุ่มนี้สร้างโดยการคัดลอกแม่แบบทางพันธุกรรมที่เราเรียกย่อๆทับศัพท์ว่า DNA ที่ห่อหุ้มด้วยอนุภาคนาโนของไขมันเมื k, ่อฉีดเข้ากล้ามเนื้อข้อมูลทางพันธุกรรม จะสังเคราะห์โปรโตีนที่เรียกกันว่าไรโบโซมตามรูปแบบที่กำหนดกันแะโปรโตีนเหล่านี้ก็จะไปกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิต้านทานต่อโรคโควิด1 9เรเรียกวิธีการนี้ว่า messenger ribonucleic acid หรือ mRNA ข้อดีของวัคซีนกลุ่มนี้ก็คือทำได้ง่าย และเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็วเพราะทำในโรงงานกระตุ้นภูมิต้านทานได้สูงก็เสียอยู่ที่ตัว RNA เนี่ยนะครับตัวไรโบนิวคลีอิกแอซิดเนี่ยสลายตัวได้ง่ายจึงต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ำมากเป็นวัคซีนชนิดแรกที่ใช้ในมนุษย์อาการข้างเคียงหลังฉีด พบได้บ่อยกว่าวัคซีนที่ทำโดยชนิดเก่าเช่นมีไข้ปวดเมื่อยและผลระยะยาวก็ต้องรอการศึกษาต่อไปโดยการติดตามเป็นปีหรือหลายปีผู้พัฒนาและผลิตวัคซีนโควิด1 9ในกลุ่มนี้ก็คือ,อ,อนี่แหละครับไฟ b บอร์ไบโอเอและก็โมเดอร์เป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกาทั้งสององค์กรน,นั่นคือกลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มที่2อนี่นะครับวิธีการผิดเรียกกันว่าวรัสเวกเตอร์ VECTOR ใช้วิธีนำสารพันธุกรรมของอะดีโนไวรัสและเวสคูล่าสโอมาติทิสซึ่งไม่ก่อโรคในคนใส่เข้าไปเป็นตัวฝากหรือเรียกกันว่าเวกเตอร์เพื่อให้เวกเตอร์ไวรัสส่งสารพันธุกรรมของโควิด1 9 เข้าไปในเซลล์มนุษย์เมื่อเข้าไปแล้วไวรัสเนี่ยจะถอดร,รูปพันธุกรรมที่ส่งเข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิ้านทานหรือสร้างแอนติบอดีข้อดีของวัคซีนชนิดนี้ก็คือผลิตเชิงปริมาณได้ง่ายเพราะทำจากโรงงานมีความคงทนสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียส ราคาถูกตามการผลิตเชิงเศรษฐศาสตร์เป็นวัคซีนชนิดใหม่เช่นเดียวกันครับผลระยะยาวก็ยังไม่ทราบสิ่งที่ต้องคำนึงอีกประการหนึ่งคือขั้นตอนที่ผ่านนิวเคลียสของเซลล์ไม่ทราบว่าจะมีการรวมตัวที่เรียกกันทับศัพท์ว่าอินเทอร์เกรตกับ DNA ของมนุษย์หรือไม่ผลระยะยาวก็ต้องติดตามกันต่อไป ผู้ผลิตและพัฒนาในกลุ่มนี้ก็คือ Oxford a s t r a z e n e ซเนกแห่งสหราชอาณาจักรสปูตินิก5แห่งรัสเซียแล้วก็แคนซิน o ไบโอโลจิกซึ่งเป็นบริษัทชีวเภสัชแห่งสาธารณชาชนจริงกลุ่มที่3ครับเรียกกันว่าวัคซีนเชื้อตายใช้หลักการผลิตกับวัคซีนที่เคยทำกันมาครับ เช่นวัคซีนตับอักเสบเอวัคซีนโปลิโอพิษนักบ้าและอื่นๆอีกหลายชนิดนักพยาศาสตร์ใช้เชือ้อโควิด -19 เพาะเลี้ยงบนเวโรเซลซึ่งใช้ทำวัคซีนหลายชนิดเช่นวัคซีนป้องกันโรคพิษนักบ้าแล้วก็ใช้กันมานานมากครับอย่างที่เราฉีดวัคซีนป้องกันพิษนักบ้าเมื่อเพาะได้จำนวนไวรัส มากก็นำมาทำลายฤทธิ์หรือฆ่าเชื้อให้ตายแล้วจึงนำมาใส่สารกระตุ้นภูมิต้านทานข้อดีของวัคซีนชนิดนี้ก็คือวิธีการที่รู้กันมาแต่โบราณในเรื่องความปลอดภัยเป็นเชื้อตายสามารถใช้ในคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้ภูมิคุ้มกันต่ำเชื้อไม่เพิ่มจำนวน แต่การกระตุ้นภูมิต้านทานจะได้ระดับต่ำกว่าวัคซีนที่นำมาเร่งคุณผู้ฟังข้อเสียของวัคซีนชนิดนี้ก็คือการผลิตจำนวนมากทำได้ยากเพราะว่าเป็นไวรัสก่อโรคต้องเพาะเลี้ยงในห้องชีวนิรภัยระดับสูงต้นทุนการผลิตสูงก็จะเห็นว่าวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A เนี่ยไม่สามารถ ลดราคาลงให้ถูกในชํานองเดียวกันการผลิตจํานวนมากของวัคซีนโควิด1 9ชนิดเชื้อตายก็จะมีขีดจํากัดครับครับผลจากการฉีดวัคซีนทีนี้บ้านเราเนี่ยก็มีวัคซีนให้ฉีดเพียง2ชนิดก็คือ a อสตราเซเนกาซึ่งผลิตในไทยและก็ซีนเวคจากจีนซึ่งไทย ได้รับการสนับสนุนทั้งในราคามิตรภาพส่วนหนึ่งแล้วก็ได้รับการบริจาคอีกส่วนหนึ่งทั้งสองตัวมีการฉีดให้ประชาชนแล้วจึงมีผลหลังการฉีดนำมาเรียนคุณผู้ฟังเป็นข้อมูลศาสตราจ,จารย์ดร์ในแพทย์สิริเลิกทรงศิวิไลประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเมื่อ14พฤษภาคม2 5 6 4 เปิดเผยการศึกษาประสิทธิผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนแอสตราเซ e c a และวัคซีนซ i น o แว c ที่ฉีดในคนไทยของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าทั้งแอสตราเซเนกและซิน o แว c สามารถ กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมากผู้ได้รับวัคซีนเกือบทุกรายสามารถสร้างแอนติบอดีก็คือภูมิคุ้มกันในระดับสูงโดยร้อยละ97.26ของผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรกแล้ว4สัปดาห์และร้อยละ99.49ของผู้ที่ฉีดวัคซีน ซีนาวัค2เข็มแล้ว4สัปดาห์สามารถสร้างแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโควิด1 9ได้เมื่อแยกผลหลังการฉีดของวัคซีน2ชนิดนะครับวัคซีนแอสตราเซเนกาก่อนฉีดเนี่ยทุกรายเนี่ยจะไม่ตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อหลังฉีดเข็มแรก4สัปดาห์ก็ตรวจพบแอนติบอดี71ใน73ราย ก็คิดเป็นร้อยละ7 2 6แต่ว่ายังไม่มีผลการตรวจหลังฉีดเข็มที่2เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดเวลาฉีดเข็มที่2นี่กำลังพูดถึงวัคซีนแอสตราเซเนกาอยู่นะครับเมื่อแยกตามกลุ่มอายุและตามเพศของผู้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาโดยละเอียดพบ ผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรก4สัปดาห์เพศชายตรวจพบแอนติบอดีเนี่ยร้อยละ9 3 5 5ก็คือ29ใน31รายเพศหญิงเนี่ยตรวจพบแอนติบอดีเนี่ยร้อยละร0 0ก็คือ42ใน42รายนี่แยกตามเพศเมื่อแยกกลุ่มอายุครับ18-59ปี ตรวจพบแอนติบอดีเนี่ยอร้อยละอร้อยคือทั้ง44รายกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปตรวจพบแอนติบอดีร้อยละ93.11ก็คือ27ใน29รายที่นำเรียนคือวัคซีนแอสตราเซเนกาส่วนวัคซีนซโนแวกก่อนฉีดทุกรายก็ไม่มีหรือไม่พบแอนติบอดีต่อเชื้อนะครับหลังฉีดเข็มแรก3สัปดาห์ ตรวจพบแอนติบอดีเนี่ยร้อยละหกสก็คือ124ใน188รายหลังฉีดเข็มที่24สัปดาห์ตรวจพบแอนติบอดีเนี่ยร้อยละ9ก4 9ก็คือ196ใน197รายวัคซีนเซโนแวคสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมากเพิ่มสร้างแอนติบอดีเนี่ยหลังฉีดเข็มแรกที่ยังระดับต่ำเนี่ย แล้ก็เพิ่มมากขึ้นหลังฉีดครบ2เข็มซึ่งร้อยละ99.49ของผู้ที่ฉีดครบ2เข็มแล้วสามารถสร้างแอนติบอดีในระดับสูงมากสรุปครับว่าวัคซีนทั้ง2ชนิดเนี่ยสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมากผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเกือบทุกรายสามารถสร้างแอนติบอดีในระดับสูง ร้อยละ97.26ของผู้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรกแล้ว4สัปดาห์และร้อยละ99.49ของผู้รับการฉีดวัคซีนเซนวคสเข็มแล้ว4สัปดาห์สามารถสร้างแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโควิด1 9ได้เรียนย้ำครับว่าทุกวัคซีนใน3กลุ่มการผลิตล้วนเป็นวัคซีนใหม่ แม้ผ่านการทดลองมาแล้วในระดับหนึ่งแต่ทุกตัวยังไม่สมบูรณ์ยังมีอาการข้างเคียงมากน้อยขึ้นอยู่กับสุขภาพขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวที่เป็นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้รับการฉีดครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ความจริงมันำกำผ่านการก็คือเรื่องที่ถกเถียงกันมากที่สุดในโลกไซเบอร์ก็คือวัคซีนของใครในดีที่สุดซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรัชคุรจิตที่ปรึกษาด้านการสื่อสารของสมบัขอก็สรุปมาจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศนะครับว่าวัคซีนดีที่สุดไม่ได้หมายถึงวัคซีนตัวใดตัวหนึ่งคำว่าดีที่สุดไม่ได้หมายถึงประสิทธิภาพเพราะ ผู้เชี่ยวชาญทุกคนกล่าวตรงกันว่าประสิทธิภาพของวัคซีนโควิดเปรียบเทียบกันไม่ได้วัคซีนดีที่สุดจึงหมายถึงวัคซีนที่ป้องกันตัวผู้รับการฉีดได้เร็วที่สุดไม่ให้ป่วยหนักหรือเสียชีวิตวัคซีนที่ป้องกันคนในครอบครัวคนรอบข้างไม่ให้ติดเชื้อจากเราได้เร็วที่สุด วัคซีนที่ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ลดภาระได้เร็วที่สุดวัคซีนที่ทำให้เราสามารถกลับไปทำงานได้เร็วที่สุดวัคซีนที่ทำให้เปิดประเทศเปิดกิจการกลับไปสู่วิถีชีวิตแบบเดิมได้เร็วที่สุดตรงนี้ครับที่เป็นความหมายของคำว่าวัคซีน ดีที่สุดในความหมายของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่ทางสวคโดยอาจารย์ดรวรัฐครุจิตเนี่ยนำมาสรุปสรุปสุดท้ายครับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ก็เป็นคำถามที่ในระยะแร,แรกๆก่อนที่รัฐบาลจะยกระดับการฉีดวัคซีนให้เป็นระดับเ,เป็นรียกเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยก็คือทำไมต้องฉีด นอกเหนือจากถ้าจะต้องฉีดแล้วก็เรียกวัคซีนแต่ว่าวัคซีนที่นําอยู่หรือที่มีใช้อยู่ปัจจุบันก็มีอยู่2ตัวอลวครับแอสตราเซเนกากับซีโนแวคการฉีดวัคซีนโควิด1 9ครับ 1. สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย,ยนแน่อันนี้แน่นอนเลย 2. เมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันจึงลดการแพร่ระบาดของโรค 3. แม้เมื่อฉีดวัคซีนแล้วไปติดเชื้อวัคซีนยังลดความรุนแรงของโรคการฉีดวัคซีนไม่ได้หมายความว่าจะไม่ติดเชื้อนะครับแต่เมื่อติดเชื้อเนี่ยจะลดความรุนแรงของโรคและ4ครับประการสําคัญที่สุดลดการเสียชีวิตจากการติดเชื้อครับพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio o ดิโอ c a นพอดแคสตบรรยงสวนพ่องสวัสดีครับ ติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast. com แอปพลิเคชั่น thaipbspodcast และ y o u t u e c h a ช n น l thaipbspodcast